ตอนนี้เป็นตอนที่8นะครับซึ่งตอนที่แล้วในเรื่องของตอนที่7เนี่ยผมกำหนดพารามิเตอร์นะครับหรือตัวเลขของในส่วนของแท้งนะครับในส่วนของแท้งทั้ง3ตัวนะครับที่เอาตัววัตถุดิบใส่เข้าไปในแท้งนะต่อมานะฮะก็ในคลิปนี้คลิปที่8ก็จะมาพูดถึงเรื่องของในส่วนของการกำหนดในเรื่องของมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ที่จะเอาวัตถุดิบ3ตัวมาผสมกันเนาะเอานมมาผสมกับน้ำตาลเอานมมาผสมกับช็อกโกแลตเนี่ยในที่อัตราการไหลผมเซฟไว้ที่1ลิตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็วอลลุ่มเนาะวอลลุ่มเนี่ยมีทริคหนึ่งว่าถ้าเราจะเซตวอลลุ่มเนี่ยควรจะเซตค่าเนี่ยมากกว่าการรวมของทั้ง3ตัวนี้นะอันนี้ก็คือถ้าไหลเข้ามา1ลิตรต่อวินาทีก็ต้องลองให้มันดูเป็นความเป็นจริงนะฮะว่าทันทีที่วัตถุดิบเข้ามาเนี่ย800ลิตรมันก็คงต้องมีตรงส่วนผสมของทั้ง3ตัวนี้ใช่ไหมทั้งนมทั้งน้ำตาลทั้งโกโก้นะครับอันนี้พอเซตเข้าไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงอันนี้ที่เราเห็นคือสีเนี่ยสีต่างๆที่วัตถุดิบเขาไหลเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็เข้ามาก็จะเข้ามาที่ตัวมิกเซอร์นะฮะแต่เข้ามามิกเซอร์อันนี้ก็จะเป็นค่าที่เขาโชว์ว่าปัจจุบันเนี่ยมีอัตราการไหลมีความจุอยู่กี่ลิตรเนี่ยแล้วก็เป็นเลเวลตอนนี้นะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความจุทั้งหมดของถังนี้เนาะก็ถ้าเลเวลครบหรือระดับของมันครบความที่เราเซตไปแล้ว 100% นะหรือ800ลิตรเขาก็จะทำการจ่ายไปยังที่เป็นมิกเซอร์ที่เอาไว้อาจจะเป็นหม้อมิกซ์ที่เอาไว้กวนเพื่อไม่ให้ของเหลวมันจับตัวเป็นของแข็งนะครับมันก็จะเข้าไปสู่สถานีต่อไปนะครับก็มิกเซอร์ก็มีประมาณนี้นะฮะก็คือทริคมันก็คืออยู่ที่ว่าเราจะลืมใส่ตัวเบสตัวหลังจากว่ารวมวัตถุดิบทั้งหมด3ตัวแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็อย่าลืมกำหนดชื่อเข้าไปแล้วก็ตัววอลลุ่มนะสำคัญก็ถ้าซิมูเลชันแล้วมันเออร์เลอร์ก็คือวอลลุ่มนี่อาจจะน้อยกว่าความจุคือสิ่งที่ส่งมาได้มันเยอะกว่านะครับมันก็จะเออร์เลอร์แล้วทำให้เราซิมูเลชันไม่ได้ครับแล้วก็ต้องดูว่าตอนนี้ current fill level เนี่ยมันเต็ม 100% ยังถ้าเต็มนะมันถึงจะเริ่มที่จะผลิตตามเวลานะครับซึ่งเวลาตอนนี้ที่ผมเซตไว้คือตั้งเวลาไว้ที่2ชั่วโมง46นาที40วินะครับถึงจะทำการปั่นเสร็จนะครับหลายคนว่าเอ๊ะทำไมเซตแล้วมันไม่ยอมไหลออกมาสักทีเนาะเพราะว่าเวลาที่เราดันนี่มันยังไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้ถ้าได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปเนาะต่อไปซึ่งอันนี้เราใช้เวลาในการผลิตถึง2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมง46นาทีนะก็ในส่วนคลิปที่8นี้ก็จะเน้นไปเรื่องของการเซตมอมิกนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ